การปลอมแปลงตรายางของหน่วยงานราชการด้วยล่าสุดทางด้านผู้บัญชาการตรํารวจภูทรภาคสองท่านลงพื้นที่ปที่ระยองค่ะติดตามคดีในการลักลอบกักเก็บนะคะคสารพิษที่วินปรเซสตอนนี้มีหลักฐานใหม่มาเรื่องของการปลอมแปลงตายางนี่แหละค่ะ ไปลงพื้นที่กับท่านหน่อยนะคะท่านสมประสงค์เย็นท้วมค่ะพลตํารวจโทสมประสงค์นะคะท่านผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค2ท่านลงพื้นที่ไปเองไปที่สพบ้านค่ายระยองร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าค่ะกรณีของวิน process นะคะคุณผู้ชมที่มีการลักลอบเก็บสารเคมีแล้วก็มีการครอบคลุมเนี่ยถึง2พื้นที่ด้วยกันก็คือมาบตาพุธและก็บ้านค่ายค่ะพลตํารวจโทสมประสงค์ท่านบอกว่าวันนี้มาเร่งติดตามเลยเร่งรัดในการควบคุมการสอบสวนให้รอบครอบและให เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งที่สบพบ้านค่ายจะมีเรื่องของข้อหา ครอบครองสารพิษโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้สอบพยานไปแล้วตั้ง39ปากสัปดาห์หน้าจะต้องสรุปสำนวนส่งอายการให้ได้ส่วนที่สพมาบตพุธค่ะก็จะมีเรื่องของข้อหามีสารพิษไว้ในครอบครองนะคะสรุปได้ในสัปดาห์หน้าเช่นกันแต่ฝั่งมาบตพุธเนี่ยไปเจอหลักฐานที่อาจจะนําไปสู่ข้อหาอื่นเพิ่มเติม,เ,ตมเขาไปพบเป็นตรายางค่ะตรายางสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่นที่มาเกี่ยวข้องในบริษัทซึ่งอาจจะไปพัวพันคดีปลอมแปลงเอกสาร สาตอนนี้กําลังตรวจสอบพยานหลักฐานนะคะเพ<ม>ื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดการกระทําผิดจริงหรือไม่ถ้ากระทําผิดจริงจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทําให้ยังต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของตายางตัวจริงอ่ะมาให้การเพิ่มเติมกันด้วยค่ะในส่วนของออมาตพุทธเนี่ยในเรื่องของข,าาข้อหามีสามพิ่าษาไว้ในความครอบครองเนี่ย ก็สามารถจะสรุปได้ในที่หน้าเหมือนกันแต่ว่าจากการสอบสวนรวบรวมพยานฐานแล้วเนี่ยมันพบพยานหลักฐานข้อหาอื่นเพิ่มเติมมีอย่างเช่นเราพบตายางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่นซึ่งมาเกี่ยวข้องนในเรื่องของในบริษัทซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารอะไรหรือเปล่าซึ่งก็กำลังตรวจสอบดําเนินการสอบสวนหารวบรวมหลักฐานอยู่พิสูจน์ทราบว่าเกิดการการะทําผิดหรือไม่ ถ้าเกิดการกระทาผิดเราก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนี่แหละค่ะถ้าเจอก็จะต้องแจ้งข้อหาแต่ตอนนี้มีความน่าสงสัยต้องสงสัยและขอเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะเพราะว่ามันก็ไปเกี่ยวข้องกับอีกหน่วยงานหนึ่งด้วยเช่นกันส่วนผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจภูธรภาค2ท่านบอกว่ายังไม่พบ ผู้เกี่ยวข้องคนอื่นนะในพื้นที่ดูแลเนี่ยนอกจากนายโอพาสคนเดียวแต่ก็กําลังเร่งในการสอบสวนขยายผลนะ,นะคะสรุปตอนนี้คดีที่แจ้งกับเจ้าของโรงงานบินพรเซทที่บางบุตรบ้านค่ายก็คือข้อหาครอบครองสารพิษโดยไม่ได้รับอนุญาตสัปดาห์หน้าคดีนี้จะสรุปสำนวนส่งอายการได้แล้วค่ะ